เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่เฮากวน15ถึง20นาทีหรือสิกวน30นาทีสิกวนจักนาทีก็ว่ากันไปสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามื้อนี้อากาศดีสวัสดีวันหยุดจ้ะเด้ออันบ่ฮู้ว่าคลิปสิออนแอร์ไปมื้อใดแต่ว่ามื้อท้ายถ้ำก็คือวันนี้เป็นวันเสาร์ตอนสายๆของวันเสาร์จ้ะเด้อมื้อนี้วันเสาร์วันเสาร์ที่เท่าไหร่ล่ะมื้อนี้วันที่เท่าไหร่พ่อแม่พี่น้อง28บ่วันนี้ที่เท่าไหร่บอลลูกก็หังบ่ฮู้สวัสดีครับยังสวัสดีครับ27 27บ่วันเสาร์ที่27จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมื้อนี้15พ่อแม่พี่น้องมาเฮ็ดหยังฮู้บ่มากอันนี้ลูกพั่มเด้อจ้ะเด้อฮู้แล้วอันใดเอิ้นพั่มอันใดเอิ้นพุ่นแต่ว่าเอิ้นได้ทั้ง2แบบพั่มปลาพุ่นปลาหยังก็ว่ากันไปแต่ว่าจริงๆแล้วลูกพุ่นมันสิเป็นลูกใหญ่ๆเนาะจ้ะเนาะเหนือหลายๆอันนี้คือลูกพั่มเด้อจ้ะเด้ออยู่นี่เพิ่นซื้อเนี่ยเป็นล่ะเด้อจ้ะเด้อเนี่ยเป็นล่ะมันเป็นหมากผลไม้ปลาของประเทศเดนมาร์กมีหลากหลายสีมีสีม่วงแต่ลักษณะของเขาคือถ้าตอนเป็นสีเขียวสีแยกแกบ่ออกเป็นสีใดแต่ว่าถ้าเริ่มสุกมันก็สิแตกต่างกันออกไปมีสีม่วงสีเหลืองสีอันสีแดงเด้อจ้ะเด้อโอเคพ่อแม่พี่น้องจ้ะแกจัดการเลยบักล่ะเอาเม็ดออกเออผ่าหน่อยเดียวเองลูกเอามีดจิ้มเข้าไปเออแล้วก็ล้างมือยังล้างแล้วบ่เออแล้วก็เอาเม็ดมันออกแล้วจานหน่อยๆมาให้แม่ไปเอามาแยกเม็ดพอเม็ดนี่แซวว่าถ้าแจกสิตากไว้แจกพ่อแม่พี่น้องไปแล้วจานมาแยกเม็ดตัวนี้จานหน่อยๆนี่พ่อแม่พี่น้องแล้วเพิ่นก็สิมาให้เบิ่งตอนนี้นี่ของฝากเฮาแจก FC ตอนนี้ก็มีเม็ดตัวนี้ล่ะเม็ดลูกพุ่นลูกพั่มนี่ล่ะแล้วก็เม็ดหญ้าตะกะแตนแล้วก็เม็ดคะน้าทะเลแล้วก็เม็ดผักเสี้ยนเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะแล้วก็นี่เห็ดนางร่มของเฮาเห็ดนางร่มนี่ส่วนนึงอีกส่วนนึงน่ะแพ็คเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องจ๋าตากเสร็จแล้วก็หอมตากให้แห้งๆเลยโอ้ยอ้ายข่อยเอ้ยเขาถ่ายคลิปวิดีโอกันอยู่ขอโทษเด้อที่รักเพิ่นว่ามาสวัสดีครับรอๆแล้วขอโทษเด้อที่รักเพิ่นสวัสดีครับสเกตคาริเยบอสวะเฮนลิลเลอร์ลิลล์ทแรกน่ะเอลล่าสกุลเนี่ยพอดีวิสเกนแกมเดนแฮร์ฟอร์เดียสตินที่แฟนคลับเนี่ยอันนี้แพทเอาถุงมือมาเตรียมไว้แพทสิขยำเด้อจ้ะเด้อมาจัดการเลยพ่อแม่พี่น้องสิผ้ามาเฮ็ดหยังหูบ่ค่าแต่สาทะยายแม่ไม่ใช่ว่าจะแม่จะทำให้นี่กวนไม่ใช่กวนเคยเห็นกินบักม่วงกวนบ่เป็นแผ่นๆน่ะนี่แหละแม่จะทำแกเสร็จแล้วมันบ่แม่ก็สิขยำเอาแต่น้ำเพิ่นแล้วเฮาก็สิไปกวนแล้วก็มาตากเฮาเอิ้นว่าอันลูกพุ่นแผ่นเนาะจ้ะเนาะบ่แม่นบักม่วงแผ่นอันนี้เฮาสิเฮ็ดลูกพุ่นแผ่นเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องถามแฟนแล้วแฟนว่าแดดดีว่าซั่นเอ้ามาลุ้นกันพ่อแม่พี่น้องจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวสิพาไปเก็บลูกพุ่นอันสีอันลูกใหญ่เด้อจ้ะเด้อสิพาเก็บมาเพราะว่าสิเอามาเฮ็ดอันน่ะสิมาเฮ็ดเชื่อมเฮือสิมาเฮ็ดลูกพุ่นแผ่นก็ว่ากันไปแล้วก็สิได้เอาเม็ดแจกพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเป็นโอเคปะอ่าดีฟินถักนี่เอาเม็ดมันใส่นี่เด้อลูกหลาเด้อสินผมแม่นี่ล่ะแม่คิดว่านะหรือผมหนูเออก็โอ้ยอย่าบีบเด้อล่ะอย่าบีบแห้งแล้วลูกมันอันนี้ถึกแม่บีบค่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าอันไหนมันแข็งก็เอาออกไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาออกแล้วเพื่อนตะคองไปแล้วตะคองสิไปปื้นเพราะมันบ่แล้วคุณจะส่งไปเออไปกี่โมงล่ะตอนนี้เลยนะอ้าวไอ้พลอยมันเสร็จยังก็กินข้าวอยู่เออก็รอน้องก่อนสิรอน้องก่อนต่อหูด้วยโอ้ยพอแล้วไปจ่ออะไรมากมายมันตันเนี่ยมันตันเดี๋ยวแม่จัดการไห้มาเดี๋ยวแม่เออแม่ทำมันนี่แรงไม่เอาแล้วแต่ว่าสันไปเสียเงินก็แล้วแต่แม่จะใส่เข้าไปเลยนั่นหูแม่ก็ยังว่าแม่สิใส่วาสลีนแม่มีวาสลีนแม่ค่อยไม่ทำเลยแม่ไม่รู้เรื่องนะหูก็แล้วแต่แล้วนี่ก็โหพังกลัวสิแกะแล้วอย่าบีบอย่าบีบแห้งหลายไปค่อยๆนี่ยังสีเลยแล้วกันนี่บีบลงต่ำๆน้ำแตกเตียนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าคันไปเจอสีแดงก็สิไปเก็บสีแดงเด้อสีม่วงสีม่วงแต่ว่ามื้อนั้นน่ะสีม่วงในหั่นน่ะมีแต่สีม่วงแหละไป FQ เด้อไปนําเพิ่นมันหลายอยู่บ่แม่ไม่เห็นวันนั้นเราไปกันยังไม่ข้างหลังมันแม่จอดรถเข้าไปแม่ก็ไปข้างหลัง
ถ้าเกิดมีคนแบบมากก็ขอเก็บพาแม่ไปนะติล่ะแม่ก็ไปสิแบบนี้บ่แบบไรไม่ลูกใหญ่กว่านี้ลูกใหญ่พาแม่ไปนะบ่ได้สีม่วงนำนั่นละพาไปเนี่ยอันนั้นเขาเออลูกพุ่นได้นั่นหวานพร้อมขึ้นในเรื่องมาทุกส่วนหวานเลยพาไปนะเห็นว่าก็ได้นึกเก็บสมือนึกไปหันมันสุกจะได้ตอนไหนหนูรู้จักคนหนูก็พาแม่ไปหน่อยหนูเคยอยู่นั่นหนูก็ให้ใครว่าเขาให้มัวขี้หนาดิบอกว่าให้มัวยาการพลกเด่นก็กับแวสกูเลยแล้วก็ว่าเก็บไปโลโทสวาแม่นบ่ล่ะพี่แม่ก็เก็บแม่ก็เก็บหลายผัวเก็บต้นอ๋อกับบ่ได้ก็เก็บเอามาพ่อกินนั่นล่ะบ่ได้พ่อกินอย่างเดียวแจกความแจกมูให้ลุงไปส่งก็ได้เหมือนกันนะก็ปวดมือแถวเอามีดไปเก็บน้ำเพิ่นสิไปอันนี้ครับไปเมืองกันนะครับสิไปเมืองกันหนองเพิ่นพอพี่น้องอุ้ยแต่ว่าพูดถึงว่าอุ้ยบ่ฮั่นแยกดอกพ่อพี่น้องพ่อหยังเนื้อเพิ่นอยู่ในหนีหลายหลายเนื้อหลายขย้ำแล้วเฮาค่อยแยกเอาเม็ดเอาหนีออกเอาเปลือกออกเนาะจ้ะเนาะแม่นตอนนี้แกะออกจากกันก่อนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแกะแป๊บนึงนะคะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมาหลุดนะกันต่อเดี๋ยวจะได้มาชมมาถ่ายกินน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะช่ำๆหวานๆขึ้นมาเบิ่งพร้อมโอเคเดี๋ยวมาเบิ่งกันใช่อ้ายตัดหญ้านำพ่อแม่พี่น้องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะนี่แพทอันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วห้ามกระซิมาขยำกันเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะใส่ถุงมือขยำเลยขยำแล้วแพทกระซิแยกเม็ดละกะแยกเม็ดออกไปให้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็จะกองเอาแต่น้ำแล้วห้ามกระซิไปกวนกันเลยเนาะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องสีเหลืองสวยมากค่ะฉ่ำมากสีใส่ปั้นก็ได้เด้อจ้ะแต่ว่าแพทว่าบ่ปั้นเพราะว่าลูกอันนี้เฮามันช้ำอยู่แล้วแม่พ่อแม่พี่น้องจ๋ามันช้ำเฮาบ่จําเป็นต้องปั้นเนาะนี่ขย้ำเอาสิน้ําเพิ่นก็ออกแล้วนี่เห็นบ่เนี่ยขย้ำเอาแบบนี้ขย้ำมาแต่น้ําเพิ่นเด้อจ้ะเด้อขย้ำเก็บมากก็คือว่าให้ลูกพุ่นหรือลูกไอ้ลูกพั่มเฮาเนี่ยเพิ่นสุกแบบช้ำๆเลยเด้อพี่น้องมันจะง่ายถ้ามันบ่ช้ำมันก็สิความซับของความหนามความอันนี้เพิ่นก็สิบ่ค่อยมีนะแม่ถ้าเฮาสิเฮ็ดกวนเด้อแต่ว่าคันสิเฮ็ดเป็นหนามเขาเอิ้นหยังอันข้าเราจะทําอะไรเขาเอิ้นว่าไอ้เชื่อมบ่ถ้าเชื่อมเนี่ยก็บ่ต้องเอาเละแห้งเนาะเพราะว่าเฮาต้องไปกวนกับน้ําตาลแล้วเฮาก็มาตากมันต้องเป็นแผ่นไอ้เป็นเปียงไผเปียงมันแต่สําหรับตัวเนี่ยเฮาต้องใส่น้ําเพิ่นน่ะแม่พี่น้องจ๋าเฮาต้องเอาไปกวนแล้วก็มาตากเนาะจ้ะเนาะเพราะฉะนั้นให้เขาฉ่ำดีที่สุดค่ะนี่เด้อจ้ะพี่น้องโอ้โหสุดยอดเลยค่ะพี่น้องค่ะกวนแพทย์กับสีใส่น้ำตาลหน่อยนึงให้มันมีรสเปรี้ยวอมหวานเนาะจ้ะเนาะอันนี้เขามีรสเปรี้ยวอยู่แล้วหวานนิดๆแล้วก็ใส่น้ำตาลเข้าไปนิดเดียวเองค่ะพี่น้องค่ะสามารถนำมาดัดแปลงเห็ดได้แบบหลากหลายเมนูเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องง่ายนิดเดียวค่ะสำหรับแม่บ้านที่อยู่ต่างประเทศเนาะอยู่ว่างๆเลี้ยงลูกบ่มีหยังเฮ็ดอุ้ยของป่ามีอยู่รอบตัวเนาะจ้ะเนาะย่างไปก็ไปเก็บมาเฮ็ดมีเยอะอีหลีต่างประเทศเนี่ยรู้สึกว่าจะมีทุกประเทศเลยนะคะเนี่ยเกือบทุกประเทศค่ะคันสิว่าทุกประเทศก็เป็นไปบ่ได้เพราะว่าบางประเทศเพิ่นอาจจะบ่มีเนาะจ้ะเนาะคันมาดามบ่ผิดก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเด้อก็เว้าตามที่เห็นเนาะจ้ะเนาะส่วนใหญ่อ่ะเพิ่นก็จะมีล่ะจ้ะโอเคนะคะพี่น้องวันที่นี่นี่มาดามก็ได้แล้วเรียบร้อยสุดยอดจริงๆห้ามใส่น้ำนะจ๊ะไม่ต้องใส่น้ำเลยเอาไปกวนกวนให้เพิ่นเหนียวขนแล้วเฮาก็สิมาตากแดดเลยซ้ำนี่ล่ะง่ายๆแดดดีๆมื้อนี้สุดยอดอีหลีจ้ะพี่น้องง่ายๆและอร่อยด้วยปีนี้ว่าสิเก็บสตรอเบอรี่มาเฮ็ดอันสตรอเบอรี่แผ่นปีนี้บ่ได้เก็บสตรอเบอรี่เลยเพราะว่าแพทมาบ่ทันมันเบิดก่อนเขาปิดเบิดไรเขาปิดเบิดจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะโอเคนะคะพี่น้องได้แล้วหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้นี่
นี่ค่ะหน้าตาก็ได้ประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะบันที่นี่แพทย์กสิมาเอามีดเอาเปลือกเพิ่นออกแล้วแพทย์กสิกองเอาแต่น้ำเพิ่นเนาะจ้ะเนาะเอาแต่น้ำล้วนๆเลยจ้ะนี่มันสิลักษณะนี้เนาะจ้ะเนาะขออนุญาตเปลี่ยนถุงมือเพราะเมื่อกี้นี้ใส่ถุงมือตัวนั้นเอาอันกลับกล่องให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งแม่จ้ะมันแดดดีๆจังซี่ค่ะสิอยากไปเก็บมาอีกอยู่ด้วยพี่น้องคันบางๆอันนี้ก็สิใส่อันนี้เอาไว้ถ้าใส่เม็ดจะเด้ออันนี้เอาไว้กวนมาเก็บเม็ดออกเลยแต่ว่าความจริงเฮาเฮ็ดจังซี่เลยก็ได้เนาะพี่น้องจ้ะมาอย่ามาดามสิผ้าเฮ็ดเด้อใจเย็นๆเด้อพี่น้องเด้อมาดามสิผ้าเฮ็ดแนวนี้เลยขออนุญาตถ้วยตักเลยแล้วเราเฮาก็มากองลงเลยจ้ะเห็นน้ำบ่ล่ะเห็นบ่อะไรนี่โอเคนี่เนาะจังซี่เนาะพี่น้องจ้ะนี่เฮากวนเฮากองเอาเลยนี่เนี่ยอย่างนี้เลยค่ะนี่แบบนี้เลยนะเฮาก็สิได้แต่น้ำเพิ่นเนาะส่วนเหนือสำหรับเปลือกกับเม็ดเนี่ยแพทย์ก็ค่อยสิมาแยกเอาเม็ดไปตากให้พ่อแม่พี่น้องแยกออกแล้วก็ต้องเอาไปล้างเด้อพี่น้องบ่ล้างบ่ได้เด้เดี๋ยวมันสิบ่แห้งมันสิบ่ขึ้นล่านะแม่ต้องเฮ็ดให้มันสะอาดเด้โอเคค่ะประมาณนี้เนาะพี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวค่อยมาเบิ่งเด้อสิให้เบิ่งสีสันหน้าตาของเพิ่นสำหรับเฮากองเอาแล้วเรียบร้อยเนาะบีบเอาน้ำเพิ่นบีบเอาถิ่มเลยตัวนี้บ่ได้ถิ่มเลยเด้อเดี๋ยวไปเก็บเอาเม็ดบ่ถิ่มเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องตกใจอ้าวเม็ดข่อยล่ะมาถามไม่ทิ้งจ้าเดี๋ยวไปเลือกเอาเม็ดเลือกเอาเม็ดแล้วก็ล้างแล้วก็เอามาตากไว้ให้แฟนครับพ่อแม่พี่น้องสู้ผูสู้คนนะจ๊ะเนาะมาเทลงไปเลยอย่างนี้เลยนี่กวนๆเอาแต่น้ำเพิ่นเนาะกองบ่แม่นกวนกองเอาแต่น้ำเพิ่นมื้อนี้ผ้ามาเฮ็ดตากแดดเด้อพี่น้องบ่ต้องห่วงเด้อครีมกันแดดอันแพทย์ทาแล้วเรียบร้อยครีมบำรุงทาครีมกันแดดเรียบร้อยจ้ะพ่อแม่พี่น้องทาแต่หน้าได้บ่ได้ทาตัวแต่ว่าต้องคนใจเย็นๆเด้อพี่น้องคนใจห่อนเฮ็ดกินบ่ได้เด้อนี่เพราะว่ามันเฮ็ดหลายขั้นตอนไปเก็บมาแล้วก็มาล้างให้สะอาดแล้วก็มาตั้งไว้ให้เพิ่นง่อมถ้าเพิ่นบ่ง่อมเฮาก็ต้องเอาให้เพิ่นจนสุกง่อมเนาะจ้ะเนาะแล้วก็มานั่งเฮ็ดคือแพทย์เฮ็ดให้เบิ่งนี่ล่ะสำหรับคนที่แบบใจห่อนก็คือสิบ่ได้กินดอกต้องคนใจเย็นๆเนาะเฮาก็สิอันนี้เอาแต่น้ำเพิ่นนี่ท่านเอาสุดยอดความน่ากินเลยเด้อตัวนี้มันไปเฮ็ดเชื่อมบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อมันต้องเฮ็ดกวนเพราะเนื้อเพิ่นมันสิบ่เนื้อมันสิบ่แข็งคือกันกับลูกพุ่นใหญ่เนื้อมันหลายอยู่จ้ะแต่ว่ามันเนื้อบ่แข็งบ่อันนี้มันบ่คือกันพี่น้องมันสิเฮ็ดเชื่อมอาจจะเฮ็ดได้ถ้าพ่อแม่และอีกอย่างนึงเม็ดเพิ่นเม็ดมันบ่ได้ร่อนคือลูกพุ่นเด้ตัวเนี้ยลูกพั่มเนี่ยเม็ดมันบ่ได้ร่อนเด้อจ้ะเด้อมาแล้วแฟนแพทย์ไปส่งลูกมาแล้วไปส่งน้องพ่อยน้องบอลทันวันหยุดเนี่ยเราก็สิเป็นแท็กซี่เมื่อเช้าเราก็ไปหาลูกชายหน่อยไปเข่าข่ายมาลูกชายกลางก็เพิ่งไปอ่ะ
ักคุณเฮียหน่อยอย่าแล้วส่งมาเหรเป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องหน้าตาเฮาก็สิเอาไปกวนก็เลยตั้งไฟกวนเบาๆจนเหนียวข้นกันน้ำตาลน้ำตาลละลายจนเหนียวข้นแล้วเฮาก็จะเอามาตากันเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋าเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าหอมเชียวหอมมากค่ะกินไข่ๆบักม่วงเด้อจ้ะเด้อโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเฮาก็สิมากวนกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องจัดการกวนเลยจ้ะนี่เทลงไปเลยเปิดไฟเบาๆนะคะแค่นี้แหละค่ะเปิดไฟเบาๆขออนุญาตเสียดายพ่อแม่พี่น้องนั่งคันนั่งอันนี้อยู่เดี๋ยวแพทย์คอยสิไปเลือกเม็ดแยกเม็ดออกมาล่างไปตากมาจ้ะเนาะจ้ะเดี๋ยวมาดามขอไปเอาน้ำตาลแพทย์สิใส่เป็นน้ำตาลน้ำตาลอันปี๊บน้ำตาลก่อนเด้อจ้ะเด้อที่ใช้เป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลก่อนเพราะว่าหยังรสชาติความหอมสิบ่คือกันเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะความหอมหวานจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ความมักเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องมาดามก็สิเอาจักสองก่อนพ่อว่าจะหวานเกินไปไหมพี่น้องใส่ลงไปแล้วหน่อยนึงเมื่อกี้นี่เพราะว่าถ้าเป็นอันนี้ก็ประมาณ3ถึงโอเคบ่เป็นหยังครั้งนี้มันก็เพราะว่าอันนี้เฮาก็หลายอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะโอเคเราก็จะกวนไฟอ่อนๆเฮาก็สิกวนไหวไปเรื่อยๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อนี่แพทย์ก็สิกวนไหวจังซี่เลยกวนไฟอ่อนๆกวนจนเพิ่นเหนียวข้นพุ่นล่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะโอเคนะคะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งหน้าตากันอีกเทื่อนึงกวนตั้งทิ้งไว้นี่ล่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะจ๊ะเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่เฮากวน15ถึง20นาทีหรือสิกวน30นาทีสิกวนจักนาทีก็ว่ากันไปให้เพิ่นมีเหนียวๆข้นๆอย่างนี้เหมือนแยมเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่นี่จ้ะแล้วเฮาก็สิตั้งไว้ให้เพิ่นเย็นเนาะจ้ะเนาะเย็นลงจักหน่อยแล้วเฮาก็สิไปเฮ็ดหยังฮู้บ่พ่อแม่พี่น้องเฮาก็สิพากันไปตากเพราะว่าแพทย์เตรียมภาชนะตากไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่จ้ะวิรุซีสเก็ตคลิกเอาสเปรย์เสื้อเล็กอีโซนเนี่ยสิ yeah can we went in she yeah yeah so we come to Tibet แล้ว then yeah โอเคพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวอันจงให้เพิ่นเย็นก่อนชัวร์สิมาตากเพราะว่าสิไปเบิ่งอันเฮือนอีหยังก็โคโลนีเฮลของลูกชายจ้ะสิพากันไปเบิ่งกระสิปล่อยไปให้เพิ่นเย็นจังซี่แล้วเฮาค่อยมาตากกันเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสุดยอดเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่กวนให้ได้เนื้อแบบนี้เด้อๆพี่น้องเด้อให้เพิ่นคนๆจังซี่เลยจ้ะนี่คนๆแบบนี้เลยนี่จ้ะมาบัดนี้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่อันนี้เป็นกระดาษอันเขาเอิ้นกระดาษเฮ็ดเขาเอิ้นเบผักเพียด้วยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเขาเอามาห้องห้องไว้แพทย์กับสีมาเฮ็ดแบบเป็นแผ่นเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะคือบ่พูดนี่แปลว่าผื่นมันบ่เรียบนะแม่พ่อแม่พี่น้องผื่นโต๊ะบ่เรียบเดี๋ยวติ๊งให้เพิ่นเรียบเรียบก่อนเดี๋ยวมาเบิ่งมาลุ้นกันเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะแผ่นแรกแผ่นแหลกบ่คักปานใดแผ่นที่2
ที่สามถ้าพื้นมันเรียบมันก็โอเคอยู่ได้ล่ะเนาะแผ่นที่สี่แผ่นแรกมันเป็นยังไงคือเก่าแผ่นแรกเราถือว่าเราทดลองนะเจ้าอย่าไล่หากันเด้อที่เอาจานมาห้องห้องไว้เพราะว่าหยังบ่ให้กระดาษเพิ่นปิ๋วได้จ้ะเด้อพ่อพี่น้องแดดไปก่อนซะเนาะนี่ก็ได้บางหลายมันสิบ่เป็นเนื้อเนาะหนาหน่อยจ้าเลยเลยมาซื้อของให้น้องด้วยไปอ่อนให้พ่อสื่อยังฮะสวัสดีค่ะดูสวัสดีค่ะทำไรอ่ะแม่สิเฮ็ดไอ้เนี่ยเป็นละแผ่นไงรู้จักบ่นายเอ้ลูกเหลืองๆอ่ะขนมเหรออืมมันจะคล้ายๆขนมนี่แหละเขาเอิ่นหนูเคยกินมะม่วงกวนบ่มะม่วงกวนหรือสับปะรดกวนเนี่ยอันเนี้ยคืออันนี้คือลูกไอ้นี่กวนลูกพุนกวนเก็บจานหน่อยได้บ่แค่พี่น้องบุกไอ้น้อซ้อนแฮ่อืมลูกปุ่นกวนลูกสวัสดีครับฮัลโหลอืมตัวนี้อืมจ่ายไป 4,000 วันนี้ซื้อของให้พลอยด้วยโอเคแหมโคตรน่าสิเทื่อซ้ออ๋อเป็นเวนลิดไปเอาดึงแบบนี้มาให้แม่อีกอันนึงแม่สิเฮ็ดพอพื้นที่บ่พอลูกล่ะไปดึงมาให้แม่อีกเด้อต้องเอามาอีกพ่อแม่พี่น้องพื้นที่บ่พอเอาอันนี้จังสี่เนาะที่แหละแพทเอาอันนี้ทับไปเพราะว่ายานมันปิ้วนะพ่อแม่พี่น้องจ้าวันที่นี้เขาใส่ต้นนี้แหละคุณคือสิบ่ปิ้วดอกมั้งโอเคนี่พื้นที่อีกตัดมาเงี้ยวๆเงี้ยวบ่ล่ะลูกคือที่แนวมาบ่เอาถ้วยออกลูกแล้วก็วางเรียงลงเลยเด้อแม่สิจัดการแบบนี้โอนเฟก็ต้องไปเอายาสุกด้วยก็สั่งมาเย็นนี่เอาถ้วยทาไปก่อนลูกถ้วยทาจ้ะกลัวแม่สิได้ไปว่างลงสิผิวนี้จากเข้าเปิดซึมหากันตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกเทื่อนึงเด้อพ่อพี่น้องเด้อ
นี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเป็นไงใดคะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋าว่าเราสิเป็นให้เฮาบ่เด้อจ้ะเด้อขอมาถามมาติดตามรับชมนํากันเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอาตากแดดไว้นี่ล่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่พื้นมันบ่เสมอกันมันก็สิเป็นเฮาก็มาลุ้นนํากันแดดสิพ้อบ่บ่นี่พี่น้องเอ้ยมาลุ้นเด้อว่าสิเป็นแผ่นบ่เด้อจ้ะเด้อโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเบิดกันบ่ได้กินดอกฝนตกค่ําออกไปข้างนอกมาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งฝนฟ้าจังได๋จังเป็นแนวนี้อยู่ดีๆก็ตกแหมเละตุ่มเป๊ะเลยพ่อแม่พี่น้องจ๋าเบิ่งโอ้ยบ่ได้กินบ่ได้กินเสียดายคักพุ่นน่ะโอ้ยลูกพั่มอันกวนแพทบ่ได้กินฝนมันตกลงเบิดแล้วพี่น้องเปียกเบิดเลยแพทบ่เอาล่ะเด้อนั่นน่ะเบิ่งติล่ะคือจังแดดดีๆอยู่ออกไปข้างนอกกลับมาข้าวเดียวเพิ่นว่าฝนตกค่ําพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเสียใจและเสียดายมากค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าพุ่นน่ะโอ้ตายตายตายพุ่นน่ะเอาคักๆฝนตกพ่อลูกเห็บตกอีกขาวๆนั่นก่อนลูกเห็บเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องเห็ดใส่ข่อยคักน้อฝนเอ้ยข่อยกำลังสิได้กินอันบักกะนีลูกพั่มกวนแล้วบ่ได้กินซ้ำพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ล่ะจ้ะศูนย์โอ้ยเสียใจเด้พ่อแม่พี่น้องจ๋าเจอกันคลิปหน้าจ้ะแล้วนะทุกๆสวัสดีจ้ะอุตส่าห์ตั้งใจเฮ็ดบักอย่างดีแม่บ่ได้กินจ่อย